สวัสดีครับผมครับพบกันนะครับอีกครั้งหนึ่งวันนี้อยู่กันที่สนามภูมิไพรินนะครับผมอยู่กับพี่เอ๋ครับพี่เอ๋สวัสดีครับสวัสดีครับครับผมพี่เอ๋ท่านเป็นเจ้าของปืนนะครับนี่เลยฮะโพส38ซุปเปอร์นะฮะมากับนะของทอรอนะครับที่ผมเคยทำรีวิวไว้นะครับ2กระบอกนะวันนี้พี่เอ๋ก็ให้ความรู้ข้อนะครับนำตัวปืนมาที่สนามยิงปืนเพื่อจะยิงทดสอบกันนะครับเดี๋ยวพี่เอ๋ช่วยอาจจะเล่าเป็นคร่าวๆนะครับถึงที่มาที่ไปหรือว่าประวัติของตัวปืนเนี่ยสักเล็กน้อยพอไปสังเกตนะครับประวัติคร่าวๆของปืนโคม้าจับเนี่ยครับถ้าตามซีรีส์นัมเบอร์ตัวเนี้ยเขาจะผลิตที่เชกาของเว็บไซต์โคกระบอกนี้ผลิตเมื่อปี1936แล้วก็เป็นขนาดจุด38ซุปเปอร์แล้วก็เมื่อปี2479รัฐบาลไทยได้นำเข้ามาเพื่อประจำการเหมือนกับเป็นเพื่อของนายทหารชั้นสัญญาบัตรเท่าที่ผมเคยเห็นจะมีของทอรอครทอบอแล้วก็ทหารอากาศเห็นแล้ ว, ลว่ามีแล้วด้วยก็เห็นแล้วมีแล้วด้วยจะเข้ามาที่เขาจะเรียกว่าปพ79ก็คือปี2479ก็คือตัวนี้นานมากครับแล้วจะมีอีกยุคนึงที่ผมเคยเห็นแต่ข้อมูลอาจจะคลาดเคลื่อนเขาจะเรียกว่าลำหนา38ซุปเปอร์ลำหนาตัวนั้นก็จะเป็นตาสวัสดิการก็มีเหมือนกันแต่ข้อมูลตรงนี้เชิงลึกผมยังไม่ได้ศึกษาแน่นอนชัดเจนว่าเป็นขนาดไหนแต่แน่นอนปพ79จะเป็นรุ่นมาร์กับตัวนี้ครับเดี๋ยวจะมีทั้งทอบอทาบอตตีตาบุงจักครับผมแล้วก็ทอรอจะเป็นสมอถ้าทอนี่ถ้าทออก็จะเป็นปีนี่ครับดูตรงนี้ครับนี่เลยนะฮะครับก็คือเป็นเหมือนกับว่าพูดถึงที่มาของหน่วยงานว่าใช่ที่มาของหน่วยงานแล้วก็นายทหารส่วนมากจะเป็นนายทหารชั้นสัญญาบัตรที่สั่งได้อะไรเงี้ยครับครับผมพี่เอก็เป็นคนที่โชคดีนะฮะอันนี้คือโฉมหน้าของเจ้าของปืนครับผมทำคลิปไปนะเป็นปืนที่ค่อนข้างที่จะหายากนะหายากมากนะครับแล้วก็ไม่ใช่มีเพียงแค่กระบอกเดียวพี่เอวีสองกระบอกสองกระบอกแต่ส่วนมากที่มีเนี่ยคนรุ่นเก่าเนี่ยบางทีเขาก็จะเก็บรักษาดีก็อาจจะได้ผิวเดิมบางกระบอกก็มีผ่านการบูรณะลมใหม่มาบ้างอะไรเงี้ยอยู่ที่ว่าจังหวะเราจะเจอแบบไหนครับแต่ขอให้สมบูรณ์เลขเดิมปืนแท้เลขเดิมเลขคู่ตัวเขาก็โอเคละใช่ฮะซึ่งตัวนี้ก็คือเพอร์เฟกต์ตามนั้นเลยครับเลขเดิมเลขเดิมทุกอย่างก็คือพี่เอ๋เนี่ยเคยแกะผมดูนะครับด้านในเนี่ยก็คือมันจะมีเลขมีเลขตอกอยู่ตรงนี้เลขตอกอยู่เข็มแทงชนวนตรงด้านท้ายนะครับตรงนี้ก็คือสามารถตรวจสอบเช็คได้เลยว่ามันคือตัวเดิมๆเลยใช่ครับนะฮะเพราะว่ามันมีบางประเภทเนาะที่ว่าเอาตัวปืนมาโอ้โหสวมใส่กันมันจะมีอีกหลายประเภทอย่างในกรณีที่ว่าปืนตอนที่ยุคปี18ที่ขึ้นทะเบียนใหม่ก็มีการลบเลขข้างตรงนี้ครับเซเรนัมเบอร์ครับลบเลขใหม่แล้วก็มีการตอกย้ำขึ้นทะเบียนใหม่แต่ถ้าได้ปืนเลขเดิมฟรอนต์เดิมจากโรงงานผมว่าน่าจะถือว่าถูกหวยด้วยซึ่งก็ถือว่าพอเลขแบบฟรอนต์แบบนี้ผมว่าเขาสวยครับเป็นฟรอนต์ที่สวยคือเรียกว่าเดิมๆเลยนะครับตัวกระบอกนี้เนี่ยนะฮะพี่เอก็ถูกหวยนะครับสองเบอร์เลยนะฮะนอกเหนือจากปืนกระบอกนี้ก็ยังมีปืนที่โอ้เรียกว่านะจะเป็นอะไรนะผมเห็นแว๊บๆอยู่เป็นมีโค้ตัว Combat Commander มี Smith Chief ครับ60แล้วก็มีลูกซองแฝดลูกซองแฝดอันนี้น่าสนใจผมมาชอบลูกซองอยู่แล้วนะสายลูกซองเลยนะครับเดี๋ยวต้องมีโอกาสนะได้ลองสัมผัสนะในโอกาสต่อไปนะครับอย่างพวกนี้ถ้าเซียนบ้านเราภาษาปืนเขาจะเรียกว่าหนามเตยครับวัดดูว่าคมไม่คมก็ลองจับดูเอาโอ้โหเรียกว่ามันสากมือนะฮะเนี่ยสัมผัสไปเนี่ยคือรู้เลยครับว่ามันสากมือใช่หนามเตยจะมียังคมอยู่เลยฮะนกมีทั้งล็อกเซฟอะไรพวกนี้ครับคือทุกจุดเลยฮะของปืนกระบอกเนี่ยจะมีหนามเตยเนี่ยลงมานะครับนะจุดตรงนี้ก็มีนะครับจับเนี่ยมันจะมีความเรียกว่ามีความคมนะครับของหนามเตยนะด้านหลังก็มีขอเสริมอีกนิดนึงครับครับเท่าที่ผมเคยเห็นของผู้ใหญ่ท่านหนึ่งอ่ะเขาจะเป็นตัวม้ากลับขนาดจุด45ก็มีมาแล้วเคยเห็นในไทยแล้วด้วยแต่ว่าผมว่าบุญผมยังไม่ถึงที่จะได้ครอบครองเพราะน้อยมากแค่นี้ก็ถือว่าน้อยสุดแล้วใช่ครับผมเป็นขนาดจุด45เป็นม้ากลับม้ากลับเนี่ยผมก็เพิ่งจะเข้าใจในวันที่พี่เอมาที่ติวเตอร์ผมนะครับก็คือปกติมันอยู่ทางด้านปกติโลโก้จะอยู่ทางด้านซ้ายมือเราแล้วม้าจะหันหน้าออกไปทางนี้ทางปากกระบอกปืนครับแต่คราวนี้ถ้าม้ากับม้าโลโก้โค้ชจะอยู่ทางขวามือแล้วม้าจะหันหน้าเข้าหาตัวเราครับ
อันนี้ที่ว่ากลับคือกลับจริงๆกลับจริงๆนะกลับทั้งด้านและกลับทั้งตัวทิศทางของมาที่หันด้วยใช่นะครับโอ้โหถือว่าสุดยอดมากนะฮะก็เป็นบุญมือของผมนะครับที่จะได้ลองยิงนะฮะปืนกระบอกนี้นะครับโอเควันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณพี่เอ๋ไปอย่างสูงนะครับครับผมเดี๋ยวจะลองยิงทดสอบนะครับตัวปืนทุกรุ่นนะครับที่ระยะประมาณ10เมตรนะครับตอนนี้ผมเอาตลับเมตรเนี่ยมาวัดนะครับดูไว้เลยนะจุดที่ยืนอยู่ก็คือระยะ10เมตรครับพอดีเดี๋ยวลองดูนะครับว่ากลุ่มกระสุนของปืนแต่ละรุ่นแต่ละกระบอกเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างมาทีนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองทดสอบนะครับตัวโค้ดสัตว์แบบซูเปอร์นะของพี่เอ๋นะครับสัก5นัดระยะ10เมตรนะครับลองดูยิงไปที่ตรงกึ่งกลางนะครับของเป้าถือว่าเป็นบุญมือของผมมากนะครับได้ยิงปืนกระบอกนี้มาพร้อมนะครับยิงจบนะครับปืนปลอดภัยนะดูที่กลุ่มกระสุนนะครับ38ซุปเปอร์กระบอกนี้ระยะ10เมตรพี่วาช่วยผมถืออยู่ตอนนี้นะครับมาได้ครับระยะเอ๊ะมาเป็นกลุ่มกระสุนนะครับแต่กับการยิงครั้งแรกของผมนะก็อยู่นะครับประมาณนี้5นัดนะครับนะอยู่ที่นี่เลยครับ5นัด38ซุปเปอร์นะถือว่ายอดเยี่ยมนะครับมากๆตัวศูนย์เนี่ยเป็นศูนย์ต่อสู้นะครับก็คือเล็งได้พอประมาณนะก็อยู่ประมาณนี้นะครับสุดยอดเลยเดี๋ยวลองให้เจ้าของปืนนะครับท่านทดสอบด้วยนะฮะต่อไปก็คือเจ้าของปืนนะครับพี่เอ๋ทดสอบตัวปืนโค้ด38ซุปเปอร์นะครับกระบอกนี้ยิงจบนะครับปืนปลอดภัยนะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณพี่เอ๋ไปยังสูงนะครับนำตัวปืนที่หายากกระบอกเนี้ยมาให้ลองทดสอบนะครับขอบคุณมากนะครับต่อไปคุณปอนะครับในกระไรยิงปืนของเราเนี่ยร่วมทดสอบตัวโค้ด38ซุปเปอร์นะครับกระบอกนี้ระยะ10เมตรนะครับพร้อมแล้วเริ่มยิงจบนะครับเตือนปลอดภัยดูกลุ่มกระสุนกันนะครับโอเคแขวนสไลด์นะครับเตือนปลอดภัยขออนุญาตมาดูกลุ่มกระสุนนะครับของคุณปอนะครับนะถือว่าถ้าเทียบเป็นโซนคุณปอฮะอันนี้ก็ถือว่าอยู่ในโซนอัลฟาอยู่ไหมหลุดมานิดนึงหลุดมาเยอะนิดหน่อยนะครับนิดหน่อยก็เป็นการยิงครั้งแรกของคุณปอนะครับปืนกระบอกนี้นะได้ขนาดนี้ก็ถือว่าผมรู้สึกว่าประทับใจนะครับกับฝีมือของคุณปอนะขอบคุณมากครับคุณปอครับครับผมต่อไปนะครับเป็นการทดสอบของพี่วัดนะครับพี่วัดเนี่ยเป็นผู้อำนวยการผมเลยนะคอยดูแลผมทุกอย่างนะครับวันนี้ก็ลงทดสอบด้วยนะโค้ด38ซุปเปอร์มากับนะปืนของพี่เอ๋นะครับจะทดสอบยิงกันเนี่ยระยะ10เมตรนะครับเท่ากันนะครับเป้าตรงนู้นนะครับไกลๆนะฮะระยะ10เมตรนะครับโอเคพร้อมแล้วเริ่มยิงนะครับระยะนี้เลยนะครับ10เมตร
ิงจบนะครับปืนปลอดภัยเคลียร์ปืนนะครับค้างสไลด์โอเคแต่ดูปลุกกระสุนกันนะครับโอ้โหสุดยอดนะครับไม่ผิดหวังเลยนะครับพี่วัดนะได้เอ็กด้วยนะครับนี่ปึ๊บ1 2 3 4 5กลุ่มใช้ได้เลยนะครับตัวโค้ด38ซุปเปอร์กระบอกนี้นะครับขอบคุณพี่วัดมากๆเช่นกันนะครับผมขอบคุณมากครับครับมาสุดท้ายนะครับเดี๋ยวผมจะลองยิงโค้ด38ซุปเปอร์นะครับกระบอกนี้นะระยะสุดสนามนะครับเป้าเพจกลมๆนะครับตัวนู้นนะขอนัดเดียวขอบคุณมากครับมีเพื่อนตามมาชิคให้กำลังใจนะก็ถือว่าไม่พลาดนะครับนัดเดียวโดนเลยนะครับ38ซุปเปอร์นะเยี่ยม